ห้องนี้เนี่ยจะเป็นช่องที่มีความหมายต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของประเทศสำหรับกลุ่มคนทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กเล็กๆไปจนกระทั่งถึงผู้ปกครองคงไม่ใช่ตอบคำถามแค่เรื่องว่าเราจะจัดการศึกษาหรือจัดห้องเรียนบนออนไลน์ได้อย่างไรหรือบนหน้าจอทีวีได้อย่างไรทีวีเพื่อการเรียนรู้นั้นเนี่ยเข้าใจว่าจะต้องทำหน้าที่สร้างจินตนาการใหม่สร้างระบบนิเวศใหม่เพื่อการเรียนรู้ของสังคมไทยด้วยครับ